ตอนนี แต่ว่าบ่ให้เป็นลูกเครื่องเครื่องซะคงจะเข้าใจเพราะพูดไทยบ่ชัดเว้าไทยบ่ชัดถ้าเว้าธรรมดาภาษาไทยอีสานจะสบายกว่าก็คงจะเข้าใจอันนี้บ่ยังบ่แม่นนักเทศและบ่แม่นนักสอนแต่ว่าเป็นนักที่เคยประพฤติปฏิบัติมาจากครูบาอาจารย์น่านพ่อมาพ่อประสมควรนับตั้งแต่เริ่มเข้ามาสู่ป่ากาสาวพัฒน์51 ปีผ่านไปย่างเข้าปี52มีควมหูควมเข้าใจในหลักการประพฤติปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ที่เคยประพฤติภาพประพฤติปฏิบัติมาอันนี้ขอโอกาสให้โยมทั้งหลายที่มานั่งในร้านธรรมบ่นี่ที่มานั่งในร้านธรรมบ่นี่เอามือลงผ่อนคลายร่างกายสบายสบายทําสิ่งใดทําจังอย่างใดสิสบายกายสิสบายนั่งให้สบายทําจิตให้สบายบางทีที่มีผู้รู้ว่าจะฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังสิ่งที่เคยฟังแล้วยังไม่เข้าใจก็จะเข้าใจสัตว์เมื่อเข้าใจแล้วก็จะหายสงสัยในสิ่งนั้นเมื่อหายสงสัยแล้วก็ทำความเห็นให้ถูกต้องเมื่อทำความเห็นถูกต้องจิตก็จะผ่องใสอันนี้เป็นจุดสำคัญของพวกเราความมุ่งหมายอยากให้จิตผ่องใสเหตุนั้นจึงทำกายผ่อนคลายสบายสบายสบายในการฟังสบายในการทำหนึ่งให้ต้องสัจจะความจริงใจความจริงจังความจริงในการกระทำของพวกเราแม้นว่าจะได้ทำมานานทำมานานนานทำมานานแล้วแต่ยังบ่เข้าใจฟังมานานแล้วยังบ่เข้าใจเฮ็ดมานานแล้วยังบ่เข้าใจถ้าเฮ็ดมานานแล้วยังบ่ถึงใจเฮ็ดมานานแล้วยังบ่ถึงใจเฮ็ดนั่งนานแล้วยังบ่พอใจเพราะสิ่งใดๆสิ่งนั้นคือพวกเรายังทําไม่ถูกที่ทํางานไม่ถูกที่ทําดีไม่ถูกทางทางการเวลาไม่พร้อมในขณะนี้การเวลาของเราพร้อมสิ่งที่พวกเราท่านทั้งหลายได้มานั่งอยู่ในวันนี้อันนี้ตามทราบข่าวว่าเป็นวันระลึกถึงบุพกาจารย์ผู้ล่วงลับเราไประลึกถึงครูอาจารย์ที่ฝึกพวกเรามาเพราะหน้าที่ของครูหนึ่งพูดให้จำสองทำให้ดูสามอยู่ให้สัมผัสสี่เป็นสัตว์ป้องกัน
อันตรายทั้งหลายทั้งปวงเหตุดังนั้นเมื่อครูและอาจารย์ของพวกเราบางท่านก็ผ่านไปส่วนร่างกายและจิตใจแต่สิ่งที่สอนให้จำทำให้ดูอยู่ให้สัมผัส ให้เย็นเป็นสัตว์ป้องกันภัยสอนให้จำสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายสิ่งที่พวกเราควรจำเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายนั่นเราจำเลยว่าหน้าที่ของครูหน้าที่ของพ่อหน้าที่ของแม่หนึ่งห้ามไม่ทำความชั่วสองตั้งอายุให้ทำความดีสามส่งศีลให้เรียนศีลปวิทยา การเวลาผ่านไปของพวกเราท่านทั้งหลายจะมีครอบมีครัวมีอะไรตามภาษาของลูกอันนี้เป็นหน้าที่ของคารวาสหน้าที่ในทางพระพุทธศาสนาเมื่อพวกเราท่านทั้งหลาย ได้ตั้งใจที่บอกว่าอาจารย์บอกให้จำจำว่าอาจารย์คนแรกก็คือพ่อแม่อาจารย์คนที่สอง ในสถานปัจจุบันหรืออดีตที่ผ่านไปก็คือหลวงพ่อสนองเป็นผู้รู้ดีปฏิบัติดีเมื่อรู้ดีปฏิบัติดีสอนให้ศิษย์ทำตามนี่พวกเราทั้งหลายนี่ได้มาทำตาม ทำตามในขณะนี้ในขณะนี้สิ่งแรกทิ้งแรกแก่ทั้งหลายนั่นหนึ่งให้ตั้งสัจจะขั้นตั้งสัจจะว่าวันนี้เราจะมานั่งภาวนาการนั่งภาวนาเนี่ยจะนั่งในลักษณะในท่าไร ก็เลยที่สะดวกสบายจะนั่งแต่ว่าเป็นแบบอย่างที่ครูบาอาจารย์เอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงลำตรงกิจให้มั่นลำตรงกิจให้มั่นตั้งกายให้ตรงแล้วก็ตั้งสัจจะตั้งชัดไว้ว่าขณะนี้ตามกำหนดการมันบอกว่า ให้หลวงพ่อไปแสดงหนึ่งชั่วโมงอันนี้ทายาทโยมทั้งหลายมานั่งอยู่นี่คอยตั้งสัจจะว่าหนึ่งชั่วโมงเราจะผ่อนคลายเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงดำรงกิจให้ดีบ่จำเป็นจะบ่ลุกบ่จำเป็น จะบ่เคลื่อนที่บ่จำเป็นจะบ่ไปทางไหนและจะบ่งวกซ้ายแต่จะบ่แลขัวจะตั้งกายให้ตรงลำลงกิจในตีพยายามผ่อนคลายตั้งใจกำหนดว่าผู้
ลมเข่าโทลมออกพุทลมเข้าโทลมออกอันนี้ก็เป็นนักเป็นกิริยาของครูบาอาจารย์ที่ฝึกมาหลวงพ่อบัวฝึกจากครูบาอาจารย์มาตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2508เข้ามาสู่ร่มพระกาสาวพัดแต่ว่ามาอยู่ก่อนนั่นเป็นพระขาวนุ่งขาวห่มขาวฝึกหัดปฏิบัติแต่ก่อนอย่างน้อยต้องมาอยู่วัด7วันหรือ15วันเจียงคอยบวชเป็นสมณเณรบวชเป็นพระภิกษุก่อนให้ลักษณะเช่นเดียวกันครับเลยยินข่าวว่าสืบห้อยตาว่าห้อยปูเดินทางตามคู่อาจารย์ได้ยินว่าวัดสังฆทานของพวกเราก็ทำในลักษณะเช่นนั้นผู้จะเข้ามาสู่ภาคกาสาวพัดต้องมาฝึกหัดกายวาจาใจเสียก่อนจึงค่อยบวชอันนี้ฝึกมาแต่ปี2508จนถึงขณะนี้ก่อนหน้านมาพอสมควรแต่ก่อนกับเดียวนี้มันคนละอย่างแต่ก่อนครูบาอาจารย์ฝึกส่วนมากจะไปอยู่คนเดียวอยู่ป่าซาเดินทุรงกับตามภูเขาหรืออยู่ที่กลัวๆที่ มันจะมีอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเพื่อให้จิตมันจะคิดเข้ามาให้บ่ให้คิดไปทั้งนอกเพราะคนกลัวตายคนรักตัวกลัวตายเมื่อคนบุคคลรักกลัวตายเล่าไปนางอยู่ภูเขาอยู่หอมหวยที่น่ากลัวจิตมันไม่มีที่พึ่งแต่ดังนั้นท่านจึงว่าให้ตั้งสัจจะไว้แม้เนื้อหนังมังสังหรือสิ่งใดๆทั้งหมดเมื่อจะมีอันตรายหรือไม่มีอันตรายก็ไม่ลุกจากที่โบเคลื่อนจากที่อันนี้พวกเราท่านทั้งหลายเวลานั่งกำหนดให้ถูกที่ก็เอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงกิจให้ดีและตั้งสัจจะถ้าโบถึงสมุงทุกขาจะโบพิกจะบ่งยกแข้งยกขาจะรำลง พุทธกับโทพุทธเอาสติมาตั้งไว้นมอเลยโทพุทธโทพุทธโทพรให้ยาวพรให้ยาวพรให้สม่ำพรให้เสมอถ้าพวกเราท่านทั้งหลายพยายามพรให้ร่มมันสม่ำเสมอเมื่ออันตรายทั้งหลายทั้งปวงถือว่าเขาว่าเขาเรียกว่าพยาบาลความเก็บความปวดความคิดในอดีตในอนาคตอิทธาโดมรมที่ชอบใจอนิทธาโดมรมที่ไม่ชอบใจอันตรายมีอยู่บางเถื่อนั่งไปกำหนดก็ไปกำหนดไปบางเถื่อความโกรธความโลภเกิดขึ้นมาก็พยายามละบ่ต้องตามเอาตะพูดกับโต้เมื่อความโกรธขึ้นมา
เมื่อข่วมหลงขึ้นมาบางที่อิทธารมอารมณ์ที่ไม่ชอบใจนั่งไปก็สิคิดไปถามันพุ่งซ่านถ้าโบกิดโบอยู่พูดกับโตโอ้มานั่งนี่เขาก็จะว่าเล่าดิเป็นบ่าเขาจะว่าเล่าดิ ในลักษณะต่างๆแต่บุคคลเขาจะว่าถึงมีอารมณ์หลายๆทั้งหมดเข้ามาแล้วก็ไม่สนใจนี่นั่งพุทโธพุทโธอาตมาเคยฝึกอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างน้อยวันละ3 ชั่วโมง ถ้าเรานั่งเดี๋ยววันหนึ่งต้องครั้งหนึ่งอย่างน้อย3 ชั่วโมงผ่านบ่ย่ายได้ผ่าน3 ชั่วโมงผ่านบ่ถ้าบ่ผ่านก็ถือว่าโอ้อันนี้กำลังศรัทธาปาสาธะถ้ามีศรัทธาซื่อๆบ่มีปาสาธะความเชื่อความเลื่อมใส ยังร่งไปเหมือนกับบุคคลที่ตอกเข็มศรัทธานี่เจ็ดเหมือนคนที่ตอกเข็มบุคคลที่ตอกเข็มนี่ถ้าตอกเบาๆเข็มตีละปักลงไปตอกลงไปตีลงไปก็อาจจะบ่แน่นถ้าเราของนักตอกลงไปคือการเขาจะสร้างสะพานสร้างตึกร้านบ้างจ้องเขาตอกเข็มให้แน่นเจ้าของโยกเจ้าของค้อนถอนขึ้นก็บ่ไรเรียกอื้อเอิ้นปืนมาถอนก็บ่ไรเพราะตอกลงแน่นนั่นเป็นที่ว่าศรัทธาพร้อมทั้งปาสาธะ ความเชื่อความเลื่อมใสยังลงไปให้ถึงฐานหินดานให้แน่นในแกนแม้นว่าลมมาทางใต้ลมมาทางเหนือลมมาทางซ้ายมาทางขวาสิ่งใดก็ไม่คลอนแคลน อันนี้เพิ่นเรียกว่าศรัทธานี่ผู้ศักดิ์ผู้ส่วนนี่เพื่อนมีฝูงนี่หมู่มีพวกเออควรไปประพฤติปฏิบัติไปนั่งภาวนาตามครูบาอาจารย์วัดนั่นวัดนี้ก็ไปแต่จิตใจไม่นักไม่แน่นอันนี้โบเหตุนั้นจึงว่าบ่เห็นความจริงบ่เห็นความจริงนั่งเกิดไปในปวดขาก็โอ้ยขาข่อยนี่จะไม่ปวดนั่งไปในก็โอ้ย เอ้าข่อยก็ยังไม่ปวดนั่งไปเนี่ยก็บ่จักโงกซ้ายบ่จักโงกขวาบ่จักโงกไปทางหน้าบ่จักโงกมาทางหลังที่ตั้งไว้ว่าตั้งกายตรงลอมลงกิจให้ดีอย่าเกียไปข้างซ้ายอย่าคิดเอียงไปทางขวาอันนี้พวกเรากำหนดบ่ทันเมื่อกำหนดไม่ทันมันก็เป็นเพียงกิริยา อันนี้มันเป็นกิริยานั่งภาวนาไม่ใช่นั่งสมาธิสมาธิก็คือความตั้งใจมันบ่อยงอนแง่นไม่ค้อนแค้นไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาไม่คิดพะวงทางหน้าไม่คิดพะวงทางหลังพยายามทากิดฟู่พยายามคมทากิดจมพยายามยกยกคมลงไปใส่บ่ไหน คมลงไปใส่พุทโธพุทโธ
ยกทากิจจมก็คือเงาน่ะคือง่วงก็พยายามยกขึ้นมาว่ายกขึ้นมาอย่าเฉยมันจมถ้ามันจมมันนอนรับถ้านอนรับมันก็บ่มีประโยชน์อะไรมากต่อใดในการที่พวกเรามานั่งภาวนา ดังนั้นพวกเราทั้งหลายพยายามตั้งใจเด้อญาติโยมทั้งหลายผู้อยู่ใกล้ก็ดีผู้อยู่ไกลก็ดีเดินทางมาหวังอยากได้ความสงบหวังอยากได้ความสุขในการนั่งภาวนานั่งภาวนานี่วิตกวิจารปีติสุขเอทัคคตาวิตก คือตึกวิจารเมื่อตึกขึ้นมาเราก็วิจารดูว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราคิดไปในผิดไม่ถูกเพราะว่าเราไม่ต้องการในจิตเป็นอย่างนี้เมื่อเราละวิตกก็วิจารได้จะเกิดปีติ ปีติเกิดขึ้นมาอันจะนามตาไรบางคนที่หลวงพ่อเคยเดินทางไปอินเดียไปทำความเพียรอยู่ตัดตาพัดป่าพุทธกยา15 วันอธิษฐานว่า จะบ่นอนทั้งกลางวันและกลางคืนจะอยู่ในอายะบททั้งสามตัดการนอนโดตัดการนอนอยู่ในอายะบททั้งสามตื่นเช้าไปไหว้ต้นสีมาโปตอนเย็นไปไหว้ธรรมะสวดมนต์มาทำกรมเพียรอยู่ที่วัดป่า เมื่อหนึ่งนางพระมนากำหนดพุทโธพุทโธผู้ไอ้หนาไปตั้งเกดีต้นสีมหาโพธิ์คิดระงับลุ่มระงับลุ่มอารมณ์ท่าภายนอกนี้ หน่อยลงไปหน่อยลงไปพอกำหนดถึงจะพูดกับโตพูดโตพยายามว่าเราเกิด มาภายหลังตายอยู่หน่อยก่อนเกิดมาภายหลังเห็นแต่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธตามตำราว่าพระองค์มานั่ง ก่อนจะนั่งท่านตั้งสัจจะว่าเมื่อเนื้อหนังมังสังจะเหี่ยวแห้งสักปันใดถ้าไม่ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจะไปลุกจากที่พวกเราไม่อนุสติระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าที่มันว่าไหวว่าจังสิพูดไหวว่าจังสิก็เลยมานั่ง หนึ่งนั่งตั้งแต่ไปไหว้พระสวดบนจากต้นสีมาโพพอ3 ทุ่มเขาให้กลับก็เลยกลับออกมานั่งเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงลำดวงกิจให้ดีพุทธขึ้นจนใกล้สิแก้งใกล้สิเป็นมือใหม่ คิดในขณะนั้นนี่จะพุทธกับโทนี่พายเบาลงเบาลงพอคิดมันระงับลงเราก็เกิดปีติความสุขกายสุขใจน้ำตาไหลอย่างที่พวกเคยมีมาแต่ก่อนเกิดเสียงขึ้นมาใจหูว่า
อดีตก็ผ่านไปอดีตก็ผ่านไปอนาคตยังบ่ทันมาถึงปัจจุบันทําไมจึงให้เนิ่นซ่าอดีตผ่านไปอนาคตยังบ่มาปัจจุบันทําไมจึงให้เนิ่นซ่าเพราะว่าในยินเสียงในดักซ่านี่ปรากฏว่ามันเกิดภาพที่มีเดียวไปที่เจดีย์พระศรีมหาโพธิ์เดี๋ยวเห็นรูปภาพพระพุทธเจ้านะคือการเขาถ่ายภาพมาดิปุ๊บก็มาสู่ร่างกายนี่เพราะว่าท่านปุ๊บปุ๊บดุ่งเกิดปีติขึ้นมาอดีตผ่านไปปัจจุบันอดีตก็ผ่านไปแล้ว อนาคตยังไม่มาปัจจุบันทำไมจึงให้เดินซ่าอันนี้ได้ยินเสียงคือเสียงหูขึ้นมาจากขันมาสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ปรากฏอยู่ในใจเป็นภาพตลอดเวลาอันนี้ก็พวกเราทั้งหลายถ้าแม่นท่านทั้งหลาย ที่มานั่งอยู่ในขณะนี้ถ้ามันเกิดปีติถ้าเกิดความสุขเกิดความสบายกายเกิดความสบายใจคืออย่างหลวงพ่อบอกให้ฟังทุกคนนี่บ่มีผู้ใดทั้งเบิดจะทำ ให้จิตใจอ่อนแอถ่อแท้ทำให้จิตใจเหี่ยวเหี่ยวแห้งง่อยเหงาเพราะเท่าไรกำลังจิตเพราะเท่าไรกำลังใจในขณะที่เรานั่งภาวนานี่ภาพทั้งหลายทั้งปวงที่พวกเราท่านทั้งหลาย เห็นอยู่ในขณะนี้อันนี้ก็มันเป็นหนึ่งได้ยินมาสองได้เห็นครูบาอาจารย์พระเหตุพระธรรมสามเจ้าของพวกเราทั้งหลายอยากทดลองอยากทดสอบแต่ว่ามันขาดศรัทธาปาสาทะ นี่ยังขาดศรัทธาพร้อมทั้งปาศรัทธาความเสื่อความเรื่องใสความตั้งใจจริงของพวกเราท่านทั้งหลายเหตุนั้นวันนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายปลูกฝังรากปลูกศรัทธาของเราให้มันคงอย่าสู่ง่อนแง่นอย่าสู่ข้อนแค้นอย่าสู่ คิดไปทั้งอื่นแม้เราเห็ดน้อยก็จะมีอานิสงส์มากเห็ดมาทำมากก็จะมีอานิสงส์มากเรื่องทั้งหลายในเมืองไทยของพวกเราทุกหนทุกแห่งมันจะเป็นเพียง สายใยเป็นเพียงสายใยเป็นเพียงสายใยในลักษณะไหนเป็นเพียงสายใยนี่เกิดว่าศาสนาวิธีวิธีทำตลอดคนเขามหาบุญเพราะชักส่วนผู้มีศรัทธาผู้ยังไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาขั้นมีศรัทธาแล้วก็มาให้ท่าน มีศรัทธาแล้วก็มารักษาศีลมีศรัทธาแล้วก็มานางภาวนาเป็นเพียงกิริยาเป็นเพียงกิริยาเป็นเที่ยง มันทางแต่ว่าพวกเราเข้ามาในทางที่ถูกต้องแล้วขอให้ปากันตั้งใจชีวิตเมื่อกิจมันร่วมมา
ก็อย่างหลวงพ่อว่าฟังว่ามันเป็นหนึ่งมันเกิดปีติมันเกิดความสุขเลยน้อมโอปนัยโกน้อมขอมาใจโตว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปนี่การเกิดขึ้นพวกเราทั้งหลายเกิดขึ้นมาแก่ไปนั่งทุกวันทุกวันถ้าแก่ไปเลยความแก่ความเก็บก็ตามมาทุกวันทุกวันถ้าความเก็บตามมาความตายก็ใกล้เข้ามาทุกวันทุกวันเหมือนพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้ฟังครูบาอาจารย์แต่เราแต่คือแต่ละวันได้มีวัดสังฆทานสวด มาติกาสวดบังสกุลแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาให้พวกเราท่านทั้งหลายจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยให้เข้าใจง่ายว่าอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายบ่เที่ยงเนาะว่าจะ อันนี้มันเป็นเพียงได้ยินซื่อๆว่าสังขารทั้งหลายบ่เที่ยงเราแล้วมานั่งพร้อมหน้าคิดว่าบ่เที่ยงนี่บ่เที่ยงเพื่อจังใดแม่นบ่อนใดไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงถ้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์แม่นใครเป็นผู้คนทุกข์ก็คือพวกเราผู้นั่งอยู่เรียนนี่ล่ะทุกข์เพราะหยังทุกข์เพราะเกิดมาแล้วบ่เที่ยง บ่เที่ยงก็เลยทุกข์เพราะทุกข์ก็ดีสุขก็ดีนั่นไม่เที่ยงเพิ่นจึงได้ว่าอนิจจาวัฏสังขาราสังขารท้ายนอกก็ดีสังขารภายในก็ดีสังขารมีใจคล้องก็ดีสังขารไม่มีใจคล้องก็ดีไม่เที่ยงไม่เที่ยงถ้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ถ้าสิ่งนั้นเป็นทุกข์ควรอยู่หรือพวกเราจะยึด ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราอันนี้ได้ยินมาเห็นในขณะนี้เขามันมากำหนดบอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปจนขั้วสุดท้ายว่าเตสังวุปาสโมสุขโขตราบใดเข้าไประงับรับสังขาร บ่ให้ปรุงบ่ให้แต่งถ้าสังขารไม่ปรุงสังขารไม่แต่งข่วมเกิดขึ้นแห่งสังขารก็สิบ่มีข่วมรับไปแห่งสังขารก็สิบ่มีนั่นแหละเพิ่นเรียกว่าจะเป็นสุขสุขอยู่บนหันบ่เป็นสุขพอได้กินบ่เป็นสุขพอได้นอนบ่เป็นสุขพอได้ ดื่มบ่เป็นสุขพอได้สนุกสนานน้ำเพื่อนน้ำผูกน้ำลูกน้ำหลานน้ำไห้น้ำหน้าน้ำห้วนน้ำซ่านสุขเพราะเห็นความเกิดขึ้นเห็นความแก่เห็นความเสื่อมสลายวันหนึ่งข้างหน้าเล่าย่อมเป็นอย่างสั้นว่าสันเล่าย่อมจะเป็นอย่างนั้นถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นอยู่ชีวิตน้อยชีวิตนี่มีน้อยเหมือนกันกับ น้ำข้างใบน้ำข้างใบหญ้าเพื่อเปรียบเทียบไปว่าชีวิตมันน้อยคือการกับน้ำข้างอยู่ใบหญ้าเมื่อแสงพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาก็สะเปรย์ไปเผาน้ำข้างนั้นเหือดหายไปก็ในลักษณะเช่นเดียวกันกับชีวิตของพวกเราก่อนชีวิตของพวกเรา จะเหือดหายไปพระพุทธองค์ผู้หูสอนไว้ว่ามีกรรมดีกับกรรมชั่วถ้าเราทำดีสิ่งดีจะติดตามเราไปถ้าเราทำชั่วสิ่งชั่วจะติดตามเราไปมนุษย์เกิดมาเหมือนกันเดี๋ยวเบื้องหน้าเบื้องตาเดี๋ยวเบื้องหลังตาสะท้าน
เหมือนกันทั้งหมดไม่ต่างกันเท่าไรนักแต่มาต่างกันอยู่ที่ว่าบางคนเกิดมารูปสวยรวยทรัพย์เกิดในตระกูลสูงและมีปัญญาบางคนเกิดมาแต่ว่าจะ ลูกก็ไม่สวยทรัพย์ก็บ่มีปัญญาก็บ่มีจนทรัพย์ปัญญาทรัพย์มาปัญญามีนี่บ่ต่างกันเหตุดังนั้นคนทั้งหลายบางท่านบางคนเกิดมาอยู่ในตระกูลสูงนี่ทรัพย์มีสมบัติ อันนี้ถ้าพวกเรามาพิจารณาในลักษณะที่ว่าให้ฟังดีจะว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่รับไปเพราะผู้รู้บอกไว้ว่าจะอยากเกิดมาให้รูปสวยไก่พากันรักษาศีลถ้าอยากรวยทรัพย์ก็พากันให้ทาน ถ้าจะมีปัญญาให้พากันนั่งภาวนาแต่ทุกคนที่เกิดมานี้สิ่งที่ต้องการนั่นคือรูปสวยรวยทรัพย์เกิดในแต่คุณสูงมีปัญญาขั้นรูปงามผู้คนผู้ใดเห็นเด็กก็ย่องผู้ใดเห็นเด็กก็อยาก อยู่ใกล้ผู้ใดเห็นเด็กก็อยากใกล้ถ้ารูปไม่งามผู้ใดเห็นก็บ่อยากใกล้ผู้ใดเห็นก็บ่อยากเข้าใกล้อันนี้จะว่าผู้ใดอยากรูปงามให้พากันรักษาศีลผู้ใดอยากนี่ทรัพย์สมบัติได้ให้พากันให้ทานผู้ใดอยากมีปัญญาให้พากันภาวนา เหตุนั้นพวกเราทั้งหลายนี่เข้ามาถูกทางแล้วศีลคือการรักษากายวาจารักษากายวาจาอันนี้ทุกคนธรรมดากายวาจาที่ผมมีศีลเด่นบ่เลยควบคุม นั่งอยู่น้ำกันไม่นานเท่านี้หรอกบางคนลงดีรักษาวาจาเข้ามาพากันว่ารักษาวาจาเพื่อรักษาการบ่ให้ขาดทรัพย์บ่รักทรัพย์บ่ประพฤติผิดในกามวาจา ว่าแต่ข้อจริงเต่าแต่ข้อจริงประโยชน์สิ่งที่ใดไม่จริงสิ่งใดไม่เป็นประโยชน์สิ่งนั้นพยายามงดพยายามละพยายามเลิกใจที่คิดอิจฉาพยาบาทผูกกรรมจองเวรในบุคคลต่างๆก็พยายามภาวนาว่าถ้าเรา ต้องการสิ่งใดๆบุคคลทั้งหลายก็ต้องการสิ่งนั้นถ้าพวกเราต้องการบ่อย่างให้ผู้อื่นเบียดเบียนบุคคลผู้อื่นก็บ่อย่างให้เบียดเบียนในลักษณะเช่นเดียวกันถ้าพวกเราต้องการนี่ความสมานสมัครสมานสามัคคีบุคคลผู้อื่นก็คงสิ่งในลักษณะเช่นเดียวกันเหตุนั้นจึงพวกเรา มาภาวนาแผ่เมตตาวสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ขอจงอยู่เป็นสุขอย่ามีทุกข์อย่ามีเวรอย่ามีภัยอย่ามีอันตรายอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่เป็นหนทางโยงใยมหาธรรมใจของเราให้สะอาดให้หมดจด เหตุดังนั้นท่านทั้งหลาย
ที่เคยทำมาที่เคยได้ยินมาเคยได้ฟังมาแม้นว่าวันนี้มื้อนี้หลวงพ่อบัวบ่ได้เป็นนักเทศบ่ได้เป็นนักสอนอันนี้มาเทศเป็นครั้งแรกให้ฟังเมื่อฟังแล้วให้นำไปคิดไปพิจารณาว่า สิ่งที่พูดให้ฟังว่าหนึ่งให้สร้างสัจจะความจริงใจจริงจังดงยังดงให้เน้นให้แฟนยะสวยค่อนแค้นแม้นว่าบุคคลใดๆสิมาว่าไปนางพรหมหน้าวัดสังฆทานบ่ไรประโยชน์กลับมาบ้านเป็นยักษ์เป็นผีเห็นดูคนนั้นก็บ่ได้เห็นพี่คนนี้ก็บ่งามเห็นพวกน้องพวกพ้องวิริวานทั้งหลายทั้งปวงก็บ่ถูกตาและบ่ถูกใจคือเขาซ้ำบ่หนำภาษาอีสานว่าซ้ำบ่หนำสู่บุคคลที่บ่ได้ไปนั่งภาวนาไม่ได้บุคคลบ่ได้ไปนั่งภาวนาอยู่บ้านอยู่เงินเขาก็ยังมีกิจยิ้มแย้มแก้มใสโอ้อ้อมอารีกลัวบุคคลผู้เข้าไปวัดผู้ไปนั่งภาวนาอันนี้นี่เขาเรียกว่าอิทธาดมอารมณ์หูได้ยินอันที่ซอรู้มาใจใจว่าเขาว่าให้เล่าทั่วอันนี้เสียงบ่ดีตัวบ่ได้มันจะเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดโทสะบันดาลขึ้นมาว่าโตข้านี้ข้าพระเจ้าไปนั่งภาวนาปฏิบัติธรรมหามื้อหาคืนอดดับอดนอนกินน้อยนอนน้อยป่านนี้ก็ยังสิมามารู้ถูกกันผู้บ่ได้ไปยังสิบ่กี่ได้คนนี้บ่ว่าซั่นถึงว่าเขาจะว่าจังได๋ก็อย่าสิไปง้อนแง้นอย่าสิไปค้อนแค้นให้พี่น่าว่าอันนี้ร่มอันนี้สักตะวะร่มอันนี้สักตะวะเสียงเสียงสักตะวะเสียงมันเข้ามาใส่สู่แล้วก็ ให้ผ่านไปจึงมาสู่แล้วก็ผ่านไปเพราะว่าเรามารู้แล้วว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่รับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่รับไปดีกับบ่นานซัวกับบ่นานจริงสิงานคือความจริงความจริงเป็นอย่างไรความจริงก็คือเป็นคืออย่างที่ว่าความจริงเป็นอย่างที่ว่า จริงๆที่วางถือบอกแม้นว่าจะเขาจะย่องแม้นว่าเขาจะติแม้ว่าเขาจะส้มก็ทำเขาเหมือนเดิมถ้าเราดีก็คือเขาถ้าเราดีก็คือเขาดังนั้นเราภาคภูมิใจเราควรภาคภูมิใจในสิ่งที่เราได้เห็นในสิ่งที่เราได้ทำธรรมะทั้งหลายที่หลวงพ่อเลยมาบรรยายให้ฟังในการประพฤติปฏิบัติที่เคยเห็นนำธรรมะแต่สมัยก่อนกับสมัยนี้แต่ครั้งก่อนกินน้อยเพราะครูบาอาจารย์สอนนั่นอดอัด อุดให้กินน้อยให้สันน้อยให้นอนน้อยให้ทำข่วมเพี้ยนมากๆทำข่วมเพี้ยนนี่หมายความว่าถ้านอนรับส่วนมากคนจะดงย่ำรับเป็นส่วนใหญ่
เหตุนั้นในสังเกตเบิ่งว่าก่อนจะนอนย่ายทั้งหลายเคยได้สังเกตดูไหมว่ารับย่ามร่มออกบ่หรือรับย่ามร่มเข่าเพราะผู้รู้ว่าไว้ว่าถ้าร่มออก บอกเขาไปเขาก็เรียกว่าตายถ้าเข้าไปบอกมาเขาก็เรียกว่าตายอันนี้ก่อนนอนนวายพระสวดมนต์นั่งแผ่เมตตาให้วิรามารดาคู่บาอาจารย์ผู้มีพระคุณแล้วก็ตั้งใจนอน กำหนดพุทโธพุทโธเบื้องแรกนี่ด้มมันเจอออกแย่งเขาแย่งแน่พอสมควรแต่ว่านั่นเขามันจะพอนคอยอ่อนลงอ่อนลงน้อยลงน้อยลงเมื่อน้อยลงมันจะรับปั๊บไป มันรับในลักษณะใดรับย่ามร่มออกหรือรับย่ามร่มเข้าให้พากันสังเกตบ้างเนอะญาติโยมทั้งหลายโดนรับเวลาร่มออกหรือรับเวลาร่มเขาถ้าร่มออกบกหน้าบกเข้าไปก็ถือว่าตายถ้าเข้าไปไม่ออกมาก็ถือว่าตาย เล่าจิตตายในเวลาร่มออกหรือเราจะตายในเวลาร่มเข้านี่นักภาวนาทั้งหลายครูบาอาจารย์สมัยก่อนสอนแม้เวลาจะนอนเวลาจะนั่งเวลาจะดู เดินไปเดินมาเวลานอน ก่อนจะนอนนอนอยู่ในลักษณะใดเอาขาไปทางไหนเอาหัวไปทางไหนปีนหัวไปทางใดปีนขาไปทางไหนเอามือว่างไปใสเมื่อเราตื่นขึ้นมาอันนี้เราหนักภาวนาพอภาวนาให้ฟังนักภาวนาเราต้องกำหนดว่าขาว่างนี้แขนว่างนี้นอนแข้ง นอนหงายนอนควมกำหนดด้มออกกำหนดด้มข้าวเวลาเราได้สติตื่นขึ้นมาปุ๊บอย่าเฝ้าเคลื่อนไหวให้กำหนดเบื้องตะกอนว่าอยู่ในลักษณะเก่าหรือเหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมถ้าว่ามันอยู่ในลักษณะเก่า ก็แสดงว่าสติพร้อมทั้งสัมปชัญญะของเรายังบ่พร้อมให้กำหนดใหม่อีกมือใหม่ต่อไปถ้าจะนอนให้กำหนดใหม่ว่าเอาขาวางที่นี่เอาแขนวางนี่ผินหน้าไปทางนี้กำหนดอย่างนี้อย่างนี้นี่ฝึกไปทุกวันทุกวันฝึกไปทุก กิริยาการทุกสิ่งอย่างบอกไล่ใส่ฟังฝึกให้บอกไล่ใส่ฟังถ้ายังฝึกบอกก็ยังบ่ได้ใส่ก็บ่ฟังหมายก็ว่าบอกว่าเราจะวางไปตรงนี้เมื่อตื่นขึ้นมา ไล่สติแต่มันไม่อยู่เหมือนเดิมนี่ก็หมายความฝึกบอกยังไม่ได้ใส่ยังบ่ฟังให้เขาพบกันฝึกใหม่ฝึกไปฝึกเรื่อยๆฝึกเรื่อยๆฝึกอยู่ทุกวันทุกวันฝึกอยู่ทุกวันทุกวันอันนี้เมื่อมันสนิทสำนานความสำนานเพราะการกระทำความสำนานเพราะการกระทำถ้าเราบ่ทำ ถ้าเราพอทำ
ถ้าเราไม่รู้ก็จะไม่รู้ไม่รู้ถ้าเราไม่ดูก็จะไม่เห็นถ้าเราไม่ทำก็ไม่เป็นเราควรทำให้มันรู้ควรดูให้มันเห็นควรทำให้มันเป็นสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งที่เรากระทำจึงจะ สมควรมุ่งมากสมควรปรารถนาสมควรตั้งใจของพวกเราท่านทั้งหลาย อันนี้หลวงปู่ค่อยฝึกมานั่งอย่างน้อยสามชั่วโมงเดินอย่างน้อยสามชั่วโมงยืนนั่งกำเริบเอาจิตไปสติไปไว้ที่ฝ่าเท้าเอากิจสติไปไว้ที่ฝ่าเท้าถ้ามันห้อนไงร้อนร้อนจนกุ้งเกินร้อนห้อนเกินห้อนถ้าผมมีสตินี่จะร่มเร็วเราพยายามให้มีสติ พร้อมสัมปชัญญะอยู่อย่างน้อยสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงถ้ากิจมันรับตัวกลัวตายถ้ามันนั่งอยู่ในทีอย่างสี่กิจมันอาจจะคิดไปทางซ้ายคิดไปทางขวาไม่กลัวตาย เราต้องขึ้นไปนั่งอยู่สูงยืนอยู่สูงอันนี้ไปอยู่บนเทิงภูเขาอำเภอศรีเมืองใหม่หลวงพ่อเกิดไปยืนก้อนหินก้อนสูงก็ตั้งสัจจะไว้ว่าถ้ารักตัวกลัวตายต้องให้จิตอยู่ที่ฝ่าเท้า กายระหูตาจิตระหูตาเมื่อจิตมันร่วมเป็นหนึ่งกายมันจะเบาเมื่อกายเบายืนมันจะไม่นักบ่นักบ่นวงเพราะกายเบาจิตเบาเมื่อมันดิ่งแล้วก็ยืนกระโดด ให้มันนิ่งอยู่ตลอดเวลานี่อริยบทยืนนี่ยากนอนกับนางนี่ไม่ยากเท่าไหร่แต่มันยากสำหรับผู้ศีลมิตรทะขั้วง่วงเหงาเหานอนว่าแต่พุทธกับโทก็มา ตอบคิดกับมาเข้าเดียวชักเลยหนีไปใส่รับปั๊บโดดไหวปัญญ์ถ้าคิดน้ำมอร่องมอร่ำคิดน้ำดูกน้ำสิ่งใดๆทั้งนั้นต้องเบิดบางคนนอนบดทั้งคืนนอนบ่หลับเพราะยังเพราะคิดมันคิดไปในที่ต่างๆถ้ามันตะร่อมมาตะร่อมมาตะร่อมมา ควบง่วงนั่นนั่นแต่เมื่อสัมปชัญญะนั่นบ่ทันกำหนดบ่ทันมันจะรับปิ๊บไปไหวนานมันรับยากนี่ เป็นในลักษณะจริงนะเหตุจังนั้นทุกท่านทุกคนเด้อทุกท่านทุกคนจงนำธรรมะที่หลวงพ่อบ้านนอกเข้ามาเทศในกรุงให้ฟังเป็นอุบายให้ไปคิด
ใส่ไปพิจารณาเห็นว่ามันจะมีประโยชน์จะงดโทษทางกายงดโทษทางวาจางดโทษทางใจบ่ให้กระเสือกกระสายบ่ให้กระวนกระวายให้มีความสุขความเจริญในศาสตร์นี้ในศาสนาในปีนี้ในปีหน้าขอท่านทั้งหลายทุกคนที่มานั่งอยู่ในร้านธรรมวัดสังฆทานแต่มาฟังคำบรรยายของหลวงพ่อบัวสาขาระโววัดป่าโน่นเชียงธรรมเมื่อนี้สิ่งใดผิดพลาดขาดตกบกพร่องขออภัยสิ่งใดมันจะเป็นประโยชน์แก่ญาติแก่โยมแก่ประเทศชาติศาสนาขอจงพากัน กำหนดจดจำนำไปพืชประทัดให้มีความสุขความเจริญด้วยอายุเจริญด้วยวันนะพระปฏิสารติพานสมบัติดังเที่ยวมากก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการศนีสาธุสาธุ อนุโมทามิค่ะที่ท่านรับฟังจบไปนั้นนะคะก็เป็นการแสดงธรรมที่ลานธรรมวัดสังฆทานเมตตาแสดงธรรมโดยพระครูอุบลธรรมธาราหรือหลวงปู่บัวสคารโวจากวัดป่าโนนแสงธรรม อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะกราบในความเมตตาค่ะหลวงปู่ก็เป็นกำลังให้พวกเราในการปฏิบัติสำหรับต่อไปหลวงพระครูสมุทรไพเรียนศิริวัฒโนท่านเจ้าว่าพระสังฆทานจะมาถวายเครื่องสังฆทานเครื่องไทยธรรมค่ะกับหลวงปู่ค่ะให้พวกเราโมทนาพร้อมกันนะคะสาธุกลับไปเป็นพระไตรค่ะสาธุและเครื่องไทยธรรมค่ะสาธุค่ะก็มีญาติโยมมี สังฆทานไทยธรรมก็ยกตามมาเลยนะคะตามมาเชิญมาค่ะเชิญค่ะใครมีมาเลยค่ะสบายดีใครจะติดกันเทศก็ตรงนี้นะคะสาธุก็น่าดีใจนะหลวงปู่มาครั้งแรก ที่วัดสังฆทานเราก็โชคดีเราได้กราบหลวงปู่บัวสคารโวนะคะอายุท่านเจ็ดสิบสองปีพรรษานั้น52ค่ะกราบในความเมตตานะคะมาแล้วค่ะญาติโยมเชิญนะคะสาธุให้ของประณีตได้ของย่อมได้ของประณีตตอบแทนสาธุนะคะสตางค์หลวงปู่ไม่รับนะมาตรงนี้นะ หลวงปู่รับแต่ว่ารับในนี้ในร่วมซองนี้เดี๋ยวถวายท่านไปสาธุค่ะในนี้ขันนี้เลยนะคะค่ะมีใครจะมีเครื่องสังฆทานไทยธรรมเชิญค่ะเดี๋ยวเราจะได้รับพรจากหลวงปู่สาธุนะคะใครกันเทศเลยค่ะแล้วก็ยังมีโยมจะมาถวายของมีนะเดินมาเร็วๆอ้อมมาทำบุญด้วยมาเลยค่ะ นะคะสาธุสร้างปัญญาบารมีนะคะโมทนาสาธุค่ะแล้วเดี๋ยวหาที่นั่งนะเดี๋ยวหาที่นั่งมีน้ำสมุนไพรจากโรงทานหลวงปู่สามารถสมาธิโกเปิดตลอดงานบูชาครูค่ะโรงทานสมุนไพรสาธุค่ะหลวงปู่ฉันเลย สมุนไพรเจ้าค่ะ สาธุญาติโยมขาแล้วเดี๋ยวหาที่นั่งนะคะปัจจัยมาตรงนี้ค่ะแล้วก็หาที่นั่งรับพรพร้อมๆกันยังมีเครื่องไทยธรรมมานะคะเชิญค่ะเชิญค่ะญาติโยมขาไม่ต้องรีบนะคะเร็วๆโน่นยังเดินอยู่โน่นอีกคนหนึ่งมาเลยนะคะไปถวายพระอาจารย์เลยค่ะไปใจมาใส่ขันนะจ๊ะ สาธุค่ะรวยรวยรวยมาน้ำผึ้งไม่ขวดแล้วถวายหลวงปู่ปัจจัยมาตรงนี้ค่ะใส่ไปแล้วหยิบได้ไม่บาปหยิบปัจจัยนะ
สาธุเอามาใส่ขันนี่ค่ะสาธุค่ะดูในขันนี้ด้วยมีขันนี้นะครับขันนี้ในขันนั้นเดี๋ยวหลวงปู่ยังไม่ได้วางสุกุลหลวงปู่ฉันน้ำสมุนไพรก่อนจากโรงทานหลวงพ่อสัมมาสมาธิโกป้าเล็กไม่รู้ไงเมื่อคืนเดินไปตรงนั้นน้องๆมาฉุดเลยป้าป้ามากินน้ำสมุนไพรก่อนสาธุค่ะอร่อยจังได้ประโยชน์ด้วยนะอโมทนาค่ะนี่แม่ครัวมาช้าหน่อยสาธุค่ะเดี๋ยวเราจะรับพรจากหลวงปู่นะคะนิมนต์เจ้าข้างปู่พ่อนบอกครับผมครับครับพ่อนเตรียมตรวจน้ำรับพรยะถาวาริวหาปูราปาริปุเรนติสาการังเอวเมวินโดตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุยังคิปเมวสัมมิจตุสัพเพจันโทปนระโสยะถาโสยะถาสปีติโยวิวัตสันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะรังภวตุสัพพมังตังรักสันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะคานุภาเวนะสัทธาสุทีพระวันตุเตสาธุกับให้พระคุณเจ้ากลับพระก่อนพระคุณเจ้ากลับพระก่อนกลับหลวงปู่กราบก็ขอเชิญกราบหลวงปู่พร้อมๆกัน3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบก็กราบในความเมตตานะคะหลวงปู่บัวนะคะท่านอยู่อุบลราชธานีวัดป่าโนนแสงธรรมนะคะท่านก็เข้า52แต่ท่านก็แข็งแรงนะคะเมตตาท่านเคยปฏิบัติมาแล้วท่านก็บอกเราทุกทางก่อนนอนให้ดูว่าหลับไปนะลมเข้าหรือลมออกไปเลยก็ไม่เคยจำเลยไม่รู้เหมือนกันนะไปทั้งหลับและตื่นแต่ก็ดีนะคะเราจะได้ฝึกตัวเรานะคะเพราะนั้นมนุษย์ก็อยู่ตรงลมหายใจนี่แหละถ้าลมเข้าไม่ออกก็ตายลมออกไม่เข้าตายแม้แต่ถ้ามันตายแบบง่ายๆงั้นดีนะคะนะดีมากๆนะคะในชีวิตของป้าเล็กเนี่ยเป็นพยาบาลจะเห็นคนที่จะไปเนี่ยเขาก็จะหายใจมันแบบมันเหมือนหายใจเข้าไปแล้วก็อีกนิดนึงแล้วค่อยปล่อยเขาก็จะเรียกว่าแอร์ฮังเกอร์นั่นก็คือไปแน่นะคะบางคนแอร์ฮังเกอร์นานหลายวันก็มีบางคน 3-4 ครั้งอย่างคุณแม่ป้าเล็กเนี่ยประมาณ5ครั้งก็จากนะคะเพราะนั้นเราก็ดูลมหายใจของเราหลวงพ่อพลินท่านไปเทศที่วงทวิตกุลท่านบอกโยมๆพยายามหายใจไว้แล้วเจอกันปีหน้าเพราะนั้นนะคะเราก็ช่วยหายใจกันว่าเราจะได้ทำบุญทำทานกันไปเรื่อยๆนะคะเอาน้องน้ำมานี่จะเอาตังมาตรงไหนน้องน้ำมานี่ปัจจัยปัจจัยป่ะเอาออกมาเป็นคนสวยเดี๋ยวปรับ2เท่ามาใส่ตรงนี้เร็ว
มานี่ไม่เป็นไรค่ะเป็นบางสุกุลค่ะใส่ขันว่าสังฆทานนี่แหละค่ะนี่ขันใหญ่ตรงนี้เลยไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวตีเลยมาเป็น10ครั้งแล้วเดี๋ยวนี้เรากราบลาหลวงปู่นะหลวงปู่ยังไม่ได้ไปค่ะกราบด้วยความเคารพเจ้าค่ะค่ะก็หลวงปู่บัวฮะก็ชื่อท่านเหมาะนะอุบลบัวใช่ไหมล่ะนะคะท่านอยู่จังหวัดอุบลเพราะฉะนั้นธรรมนัสสักของท่านก็เป็นพระครูอุบลธรรมธารานะคำว่าอุบลเป็นว่าบัวแต่บัวมีหลายชนิดนะมีหลายชนิดมากนะบัวเนี่ยโอ้โหถ้าเรียนรู้นะหลายสิบชนิดไปเลยว่านะจะสวยนั่นเลยมีทั้งสีชมพูสีขาวสีน้ำเงินสีม่วงอะไรเยอะแยะเลยนะคะชมพู